สวัสดีต้นสาวพี่น้องพี่สวัสดีต้นบายพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สารวิซ่าเด้อวันนี้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณเกือบจะ 5:00 น.แล้วล่ะพี่น้องมานี่พาพี่น้องมากินนี่พี่น้องจ๋าอะไรนะพิซซ่าพี่น้องเพราะว่าพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยไปเห็นพิซซ่ามาก็เลยจัดมาพี่น้องแล้วก็ค่อยมาทําพิซซ่าอันนี้เป็นหน้าฮาวายแล้วก็ชีสแล้วก็แฮมนะพี่น้องเนาะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดค่อยเขาจะใส่แจ่วบองไว้ด้วยพี่น้อง huh? บองฝรั่งพี่น้องมาจากขวดเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนะแอนโชวีพี่น้องก็คือปลาหน่อยพี่น้องเหมือนกับปลาล่านั่นแหละแต่เป็นปลาล่าฝรั่งค่อยเอาออกมาจากถ้วยแล้วเอาออกมาจากขวดพี่น้องเพราะมันเป็นน้ำมันพี่น้องนี่พี่น้องจ๋าค่อยก็จะทำอย่างนี้นะพี่น้องจ๋านะก็จะวางไปจ้ะมันจะได้แซ่บๆนะจ๊ะเนาะรสชาติจะแบบให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากินอะไรนะเรากินปลาจ่อมน้ำน้อยพี่น้องเนาะนี่หน้าตาพี่น้องจ๋าเห็นป่ะเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เห็นไหมเป็นหน้าตาแบบนิดนึงแล้วก็จะเอาไปอบอีกสักนิดนึงพี่น้องพอดีว่าเมื่อกี้อบมาแล้วแล้วก็จะเอาไปอบอีกเด้อพี่น้องเด้อว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยจะไปอบแล้วเรามากินกันเด้อพี่น้องจ๋าไปก่อนต้องเปิดโอเว่นก่อนนะพี่น้องตรงพี่ทำให้มันร้อนไว้น่ะโอเว่นน่ะแล้วก็เปิดแล้วก็รอแป๊บนึงเดี๋ยวเรามากินกันนะพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องออกมาจากเต้าอบแล้วสวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะพี่น้องเนาะ What do you want อ่ะ This one Hawaii or spinach A little bit for everything On What do you want พี่น้องภาษาอังกฤษ What do you want แปลว่า This one. คุณต้องการอะไรคุณจะกินอะไรพี่น้องเนาะ What do you want เดี๋ยวขอเสียลง What do you want ไว้พี่น้องเลยคอยกับมีสลัดพี่น้องนี่สลัดมาด้วยจ้ะเดี๋ยวใส่สลัดก่อนเอานั้นมาสิผสมน้ำสลัดก่อนอู้ยสลัดข่อยไหลเลยพี่น้องกระดาษโอเคเวลามากินกันเลยโอเคกูดเดอปติดเอนจอยยัวฟู้ดภาษาอังกฤษตรงว่าเวลาสิกินตรงว่าเอนจอยยัวฟู้ดนะพี่น้องว่ากินให้อร่อยนะครับYou cook it like that? Yes. Aditya. Can ภาษาอังกฤษมันจะมี3คำก็คือคำว่า enjoy your food มันไม่ใช่ what do you want กับมินะบะคุณต้องการอะไรแต่มันเป็นภาษาที่บอกขอสุภาพคันบอกขอสุภาพเห็นมันจังหน่อยก็บอกว่า what do you like คุณชอบอะไรพี่น้องมาด้วยจ้ะหน้าแอนโชวียังดีโอ้ยพี่น้องมาเด้อใช่ปะ I think you move a little bit this way พี่น้องวิทแอนโชวีแซ่บมากเลยอะdelicious มากเลยพี่น้องกับแอนโชวีอ่ะฮาวายมันจะเป็นบักชีสซอสมะเขือเทศแล้วก็แฮมใช่ไหมซับปะรดซับปะรดแล้วก็แฮมแล้วก็ชีสออนท็อปแซ่บหลายมันจะได้กลิ่นนัวๆของปลาหน่อยฝรั่งพี่น้องไปเลยจ้ะ nice. อร่อยเนาะ กินผักเปิดชุดกระผักสองนางไม่ได้จ่ายไม่ได้พี่น้องไปได้ไปท่านได้รับได้นอนเด้อ
มื่อนี้ไปเห็นช็อปมากพี่น้องไปช็อปปิ้งกะแต่ว่าไปได้ลงช่องนี้ดอกเอาไปลงที่ช่องช่องที่2เนาะช่องอีสานวีซ่าวาไรตี้นะพี่น้องเนาะขอชี้อันนี้ไว้ให้ในมองนี้เด้อไปติดตามนะพี่น้องสิเป็นบล็อกธรรมดาอย่างไปมาประเทศอย่างรู้หวือหวาพี่น้องช่องนั้นนางไปพอยังไปแปลกสิทายไม่ให้เบิ่งอยู่ช่องนั้นคือไปต้องพิธีรีต้องหลายช่องนี้กับแบบว่าจัดหนาจัดอย่างสวยๆเลยจังหน่อยแซ่บพี่น้องขออภัยด้วยใส่กันด้วยคือใช่หรอกเทคอันนี้วันไปว่าเอาอันใหม่จับไม่ได้จับวันนี้อันนี้เพื่อสุขภาพอันนี้เพื่อสุขภาพอันนี้กินละอ้วนกินละต้องไปแลนเสียสลัดจะปลูกเองน้องปลูกไว้ข้างหน้าต่างอยู่ร้านอิเกียอยู่ที่ร้านอิเกียเขาจะมีเครื่องปลูกพี่น้องเขาจะมีเพื่อปลูกเป็นหลุม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 สำหรับคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์น่ะคนที่อยู่แบบว่าหน้าหนาวมันปลูกไม่ได้ข้างนอกปลูกในบ้านอีเกียเนี่ยก็รู้มาว่ามาจากสวีเดนเนาะเขาจะไม่ให้ปลูกพี่น้องแค่ปลูกตั้งแต่เพาะเมล็ดที่ใส่เมล็ดใส่อะไรของเขาดีมากเลยไม่ได้จับไปประเทศไหนนอนคันพักดิดแคลก็บอกคอยในเด้อคันพักมันดิดแคลว่าแม่ยังดอกยันผมมือเจ้าว่ากันไก่เดี๋ยวบ่แม่นกันไก่ตัดผมได้พี่น้องกันไก่ในครัวเด้อกันไก่อยู่นี่เพิ่นใส่กันไก่ในครัวเดี๋ยวเสียว่าเอากันไก่ตัดผมมาตัดอีกแซ่บมันด้วยจ้ะกินเมนูแบบว่าพากินอาหารแบบว่าแตกต่างนู่นนะก็ต้องขอบคุณหลายๆเม่นพี่น้องที่เม่นมากว่าเรื่องบอกภาษาลาวในภาษาไทยในภาษาอังกฤษในนะพี่น้องจ๋าก็บอกเป็นอย่างดอกน่าก็ต้องวางสิล่ะหัวภาษาอังกฤษในจังหน่อยI cut for you นั่งจัดอ่ะสปินาซีก็คือผักโขมนี่พี่น้องผักโขมผักโขมมันแปลว่าผักโขมผักโขมแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็คือผักปังพี่น้องจริงๆมันก็คือพลังนี่ก็คือผักปังผักปังเฮาน่ะมันไม่ใช่นั่นมันบ่แม่นอันผักหุ่มดอกมันเป็นผักปังก่อยเอามากินหลายแท้พี่น้องแซ่บๆนะจ๊ะอันนี้ไม่กินกระเทียมด้วยนะฮับกาลิกด้วยนะกาลิกสเมลนะนี่กินกระเทียมแซ่บพี่น้องit's nice it's sweet สวีทพร้อมเดอะสับปะรดพร้อมเดอะสับปะรดพร้อมเดอะพายแอปเปิลสับปะรดพายแอปเปิลไม่ได้หลอกเด็กมันนี่หนาวแห้งออกไปช็อปไหมขอไปไปซื้อของไปได้แบบอะโวคาโดมากพี่น้องไม่ให้เบิ่ง
ไม่ได้บักสตรอเบอรี่มากที่มันจะมันจะแกะให้ดึงได้บักสตรอเบอรี่จากประเทศสเปนขึ้นมาลูกนี้จะลูกอวบง่ายๆพี่น้องเบิ้งเห็นป่ะเห็นป่ะพี่น้องนี่เห็นป่ะพี่น้องเบิ้งนัวใหญ่คักพี่น่ะพี่น่ะเบิ้งนัวนี่อีโป้ยพี่น้องเดี๋ยวมื้ออื่นสิพากินนะพี่น้องเด้อจะพากินนั้นลูกนี้ใหญ่มากเลยพี่น้องจ๋าดูสิเห็นป่ะเนี่ยลูกนี่เหลืองๆอยู่มาจิ้มกับพริกน้ำปลานะพี่น้องเนาะพริกพริกผงเนาะสิแสบแต่การก็ได้แบบอะโวคาโดมาหน่วยละเหรียญ37บาทเออฮามัสเนี่ยประมาณ50บาทต่อลูกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเนี่ย50บาทเหรอประมาณเนี่ยแพงอยู่เด้อเนาะ50เหรียญเอ้ย50 50บาทต่อหน่วยนึงแบบอะโวคาโดฮะพี่น้องกินต่อมาให้เบิ่งกับกินต่ออันนี้อย่างมากหลายก็คืออันแซ่บพี่น้องบ่ได้อันนั้นเลยนี่อันบักสตรอเบอรี่เนี่ย120บาทบ่แพงนะเนาะวันเทเล50บาทนะ342วันเทเล20บาท120บาทนึงบ่แพงซ้ำอุ้ยหกส่งมาจากประเทศสเปนตัวนี้ไงน้องกินถึกตอนมันออกเปรี้ยวๆหวานๆมันก็กินโดนตอนนั้นน่ะตอนปลาจอมน่ะปลาน้อยฝรั่งน่ะปลาอะไรแอนโชวีใช่ไหมมันจะออกเข้มๆมันแซ่บอันนี้มันก็ออกรสชาติของพี่ใหญ่กินก็เป็นรสชาติของกระเทียมแซ่บด้วยแซ่บเด้อเต็มปากแต่ก็มีหลายคนส่งขอความมาถึงเรื่องหนูจิ๋วนะพี่น้องเนาะกับส่งขอความไปทักเพื่อนน่ะล่ะให้กำลังใจเพื่อนน่ะล่ะแต่ขัดเข่าใจน่ะว่าเพื่อนคงจะต้องการความเป็นส่วนตัวในช่วงนี้เนาะคนเคยสูญเสียก็จะรู้ว่ามันเป็นจังไดนะพี่น้องอีหยังก็บ่อยากเฮ็ดดอกเขาสิบอกไปเพราะว่าคอยก็เคยเป็นเดือนน่ะที่แบบว่าเคยมีปัญหาแบบว่าเป็นเดือนเลยแบบว่าซึมเศร้าเนี่ยพี่น้องมันไม่อยากจะเป็นอย่างไม่อยากทำอะไรมันไม่อยากจะนั่นเลยนะถ้ามันถึงตอนที่เราเป็นจริงๆอะเนี่ยเมื่อหลังสภาขึ้นหน่วยใหญ่คักแน่ๆแม่รู้ไหมพี่น้องบิ๊กนะ very big เลยอ่ะ the leaf look a little bit different ว่ามันคนละพันมันพันแต่มันจะหน่วยใหญ่จ้ะพันเหมือนกันกับที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าอ๋อพันแบบนี้มันจะเป็นพันที่ลูกยาวพี่น้องสตรอเบอรี่น่ะมันจะมีพันที่แบบลูกสั้นกับลูกยาวถ้าลูกยาเนี่ยมันจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่มันจะคงทนมันจะทนสู้หนาวสู้อะไรได้แต่มันจะไม่ค่อยหวานนี่ก็คือข้อเสียแต่มันจะทนมันจะปลูกได้ทนมันจะอยู่ได้นานแต่ว่าถ้าลูกยามันจะบอกว่าถ้าลูกปั๊มๆมันจะค่อยเคยพาไปกินที่สวนอ่ะมันจะหวานแต่ว่ามันจะบอกบางกว่าเขาแรงก็ไปต้องกินดีแหละพี่น้องเขาแรงยิ้มยังไงงาม
รียบร้อยสลัดเห็ดสลัดไหมเห็ดไม่กินไม่กับแก้มมันคือดอกสลัดแบบฝรั่งกินจังสีบางเทียบบางมือข่อยก็ไปกินข่อแรงข่อยกินจังสีพี่น้องหอมไปวิ่งวันละ30นาทีแล้วก็กินแบบเนี้ยแบบนี้ไม่กินนะอยากกินนะกินแบบเนี้ยกินอะโวคาโดกับขนมปังตอนเช้ามันจะเคยพากินนั่นแหละกินผลไม้กินสลัดกินสลัดแล้วก็ไก่ชิ้น2ชิ้นใส่ลงไปพี่น้องแล้วก็ไปแลนกับบ่กินโคลาบ่กินโคกบ่กินหยังเลยผอมลงไป 2-3 กิโลแล้วพี่น้องเดี๋ยวหน้าร้อนมาไปวิ่งว่ายน้ำเนี่ยคนเขามองมันจะได้เลือดหน่อยแมนว่าเขาแน่มากเห็นเต็มทั้งขาทั้งหลังก็ออกไปทั้งหลังทั้งหนาออกทั้งหนาทีนะอะล่ะทำไปแล้ว14นาทีแล้วเดี๋ยวมือสิพามากินอันสตรอเบอรี่ด้วยพี่น้องมือหลังคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนด้วยพี่น้องเดินจังไรก็ฝากอีสานวิชาวารตี2/2อยู่มั่งนี่นะครับอยู่บนนี่อยู่บนนี่นั่นด้วยพี่น้องเนาะกดลงไปซื้อนี่ก็จะเห็นว่ามันจะหันไปกดติดตามเลยอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยพี่น้องเด้อจะได้กันอยู่ดีไม่แห้งสำหรับคืนนี้เจอกันเข้มหนาด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย